จอกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมใช่ครับนะคะเห็นปั๊บแล้วจีบเลยหรือเปล่าคะไม่ได้จีบเลยครับไม่ได้จีบเลยครับเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีคนจีบเขาเยอะเด็กไทยในโรงเรียนเด็กอินเตอร์เด็กฝรั่งลูกครึ่งอะไรเนี่ยจีบเขาเยอะหลายคนเพราะเขาเข้าโรงเรียนมาก่อนผมประมาณปีหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้จักหรอกเราก็เจอเขาวันแรกเขาเพิ่งกลับมาจากผมจำได้ว่าเขากลับมาจากฮ่องกงไปที่ฮ่องกงมาแล้วก็ซื้อของมาฝากเพื่อนๆในห้องก็มีปากกาของเล่นดิสนีย์แลนด์อะไรพวกนี้แล้วก็ผมเป็นเด็กใหม่ไม่รู้จักเขาเขาก็เดินเอาปากกาโดนัลด์ดักมาให้ผมอันนึงผมก็ชอบบูชัวคิดจริงมากคิดจริงเหรอโอ้อ้าวแต่พออยู่ดีจะมาให้ทำไมคนไม่เคยรู้จักกันเขาให้ทั้งห้องนะแต่ผมไม่เคยรู้จักกับเขาอะเราก็เข้าข้างตัวเองไงฮะก็คิดไปชอบหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆก็แต่ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่พี่วาสนาบุญผลเนี่ยก็ดังมากแล้วแฟนผมเนี่ยผมบอกว่าแบบเนี่ยข้างหน้าเหมือนวาสนาบุญผลในช่วงนั้นซึ่งถือว่าเป็นสเปคเราไหมคะสเปคเราฮะชอบมากแล้วก็ตอนนั้นก็แต่ก็ไม่ได้จีบแบบนะก็เห็นคนอื่นเพื่อนๆจีบไปเรื่อยๆเราก็บอกเอ้ยเพื่อนจีบเราก็ไม่อยากจะจีบไปๆมาๆก็ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่เป็น10คนค่อยๆลดเหลือ7คน4คนตอนหลังเหลือ2คนเป็นผมไปกับแมมแล้วก็เป็นแฟนกันตอนไหนก็ไม่รู้เอาแล้วเพื่อนๆออกไปจากในกลุ่มนั้นเพราะอะไรอะคะก็เราค่อยๆนัดกันเป็นน้อยคนลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกตอนมันคบแรกๆมันยังไม่สนิทกันมันก็เลยไปเป็นหมู่คณะสนิทขึ้นเรื่อยๆมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆใช่ฮะมีขอเป็นแฟนหรือยังไม่มีไม่เคยขอเป็นแฟนไม่เคยขอเลยฮะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยหรอแต่รู้ว่าเป็นแฟนตอนที่จูบเขาเนี่ยแหละฮะจ้าหญิงสาวกรีตัวสนามแต่ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนอินเตอร์ถูกไหมมันฟังแบบนี้อาจจะบอกอะไรกันอยู่ม.ปลายแต่ว่าสังคมของโรงเรียนอินเตอร์ตอนนั้นมันโอ้โหผมอยากจะบอกว่าคือเข้าไปเนี่ยเด็กจูบกันทั้งโรงเรียนเลยฮะเด็กไฮสคูลนะฮะแต่โรงเรียนผมเนี่ยคือ ISB เนี่ยฝรั่งเยอะที่สุดคืออย่างโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาจะมีคนไทยส่วนผสมเยอะโรงเรียนเนี่ยเด็กไทยจะเป็นแค่ 10% ของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กไทยเจอผู้ฝรั่งแบบคือเขาก็ฟรีดอมกันพอสมควรแล้วครูเขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติก็เดินผ่านล็อกเกอร์ก็มียืนจูบกันอะไรต่ออะไรนี่เรานี่ถือว่าเบาๆเลยฮะจากคนเป็นเพื่อนกลายมาเป็นแฟนใช่ครับลำบากไหมคะในการปรับความสัมพันธ์โอ้ไม่ลำบากเลยครับพี่เพราะว่ามันก็ยังเป็นเพื่อนเหมือนเดิมความรู้สึกของผมความรู้สึกของแหม่มเขาก็ยังคิดผมว่าผมเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่มันเป็นเพื่อนที่ถูกใจกันมากขึ้นแล้วก็คือข้อดีอย่างนึงผมว่าที่มันทำให้ความรักของเรามันอยู่มาได้นานมากขึ้นด้วยเนี่ยคือผมไม่เคยเสแสร้งอ่ะมันไม่เคยมีช่วงโปรโมชั่นว่าเฮ้ยช่วงโปรถ้าพาไปกินหรูๆต้องเอาดอกไม้ใหญ่ๆไปให้ผมเป็นเหมือนเพื่อนตลอดไม่เคยกินอะไรก็ได้ดอกไม้ก็ไม่เคยให้ไม่เคยเลยหรอไม่เคยให้ทั้งชีวิตน่าจะครั้งเดียวหรือ2ครั้งไม่เกินเท่านั้นเองที่โดนบังคับด้วยบอกอยากได้โดนบังคับด้วยเขาเออกันจะถามพอดีเลยเขาไม่การร้องขอหรือรู้สึกว่าโอ๊ยก็มีเขาขอเขาก็บอกว่าทำไมไม่เคยให้ดอกไม้ฉันเลยคนอื่นเขาได้กันหมดเลยอะไรเงี้ยผมบอกผมพูดคำเดียวเสมอเลยครับว่าดอกไม้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแค่ดูสวยเฉยแล้ว2วันก็เหี่ยวแล้วมันไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยผมอยากจะให้อะไรที่มันอยู่ไปได้ตลอดกาลเช่นเพลงให้เพลงให้เพลงผมให้เพลงเขาตอบทันทีเลยนะผมให้เพลงฮะจริงๆมันก็โรแมนติกนะเมื่อก่อนก็จะอัดเทปให้ใช่ไหมฮะอัดเทปให้อัดซีดีให้พอมาเป็นนักร้องก็ทำเพลงให้